เชิญท่านพิธาครับเชิญครับขอบคุณท่านประธานครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมพิธาลิ้มเจริญรัตน์บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาน่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งครับที่เกิดการระบาดของโควิด-19ครั้งใหม่ในช่วงก่อนปีใหม่ช่วงปีใหม่ที่ควรจะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของประชาชนที่จะพบปะสังสรรค์เพื่อนฝูงญาติมิตรและยังเป็นช่วงเวลาที่ธุรกิจร้านค้าต่างๆที่ลมหายใจรวยรินมาตั้งแต่ต้นปีจะได้มีโอกาสพลิกฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งในช่วงเทศกาลปีใหม่แต่เคราะห์ซ้ำกรรมซ้อนประเทศของเราครับท่านประธานที่เมื่อกำลังจะลืมตาอ้าปากได้ก็ต้องมาประสบกับวิกฤตอีกครั้งเมื่อเกิดการระบาดรอบใหม่ที่จังหวัดสมุทรสาครแน่นอนครับโควิดไม่ใช่เชื้อกระจอกไม่ใช่เชื้อกระจอกหรือไวรัสธรรมดาดังที่มีรัฐมนตรีกล่าวไว้แต่เกือบ1ปีที่ผ่านมาประเทศไทยต้องเผชิญหน้ากับวิกฤตโควิดแสดงให้เราเห็นแล้วว่าระบบสาธารณสุขของประเทศไทยเหล่านั้นเข้มแข็งเพียงใดตัวผมยังเชื่อมั่นในความสามารถและศักยภาพของบุคลากรทางด้านสาธารณสุขว่าจะรับมือกับการระบาดในระลอกนี้ได้ในที่สุดแต่อย่างไรก็ตามครับเราคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าต้นตอของการระบาดรอบใหม่นี้เกิดขึ้นจากความละหลวมของรัฐบาลเองไม่ว่าจะเป็น1การเฝ้าระวังชายแดนไม่ว่าจะเป็น2การบริหารนโยบายแรงงานทั้งนี้มีบทเรียนในลักษณะเดียวกันได้เกิดขึ้นกับประเทศสิงคโปร์ไปแล้วเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาสำหรับข้อ1การบริหารชายแดนละหลวมไม่ได้เกิดขึ้นที่สมุทรสาครเป็นที่แรกโดยปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมามีการปล่อยให้คนต่างชาติลักลอบเข้ามาทางท่าขี้เหล็กได้ซึ่งสำนักข่าว PPTV ได้รายงานว่ามีเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนเรียกเก็บเงินคนละ 3-8,000 บาทขบวนการหาประโยชน์ของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นสิ่งที่เราคนไทยได้ยินมาช้านานและนี่เป็นสิ่งแรกที่รัฐบาลต้องรีบดำเนินการตรวจสอบว่ามีจริงหรือไม่อย่างไรไม่ใช่รีบด่วนสรุปครับว่าไม่มีแล้วปล่อยให้คนทำผิดลอยนวลไปได้ข้อที่2ก็คือเรื่องของการบริหารนโยบายแรงงานที่ต้องยอมรับว่านโยบายไม่มีการปรับตัวให้สอดคล้องกับความเป็นจริงทางเศรษฐกิจเลยการนำเข้าแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องนั้นที่ควบคุมได้มีต้นทุนที่สูงผลักให้คนที่ต้องการใช้แรงงานต่างชาตินำเข้าแรงงานอย่างผิดกฎหมายเพราะมีแรงงานข้ามชาติกว่า 600,000 คนหลุดจากระบบการจ้างงานถูกกฎหมายช่วงโควิดในการแพร่เชื้อโรคในการระลอกแรกถึงแม้แรงงานต่างชาติในอุตสาหกรรมอาหารทะเลที่สมุทรสาครส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานที่ถูกกฎหมายมีการต่ออายุการทำงานในประเทศแต่ด้วยสภาพความเป็นอยู่ที่แออัดที่หลายครอบครัวเช่าห้องพักเล็กๆอยู่ด้วยกันการที่พวกเขาเข้าไม่ถึงระบบสาธารณสุขการดูแลสุขภาพทำให้เมื่อมีคนเพียงไม่กี่คนลักลอบเข้ามาได้ก็จะทำให้เกิดการระบาดของโรคได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นเรื่องนี้รัฐบาลและท่านนายกรัฐมนตรีจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ครับท่านต้องไม่เอาตัวรอดด้วยการโทษคนอื่นว่าเป็นสาเหตุในการระบาดครั้งใหม่ไม่เบี่ยงเบนประเด็นเพื่อกลบความละหลวมในการบริหารชายแดนและแรงงานที่ผิดพลาดท่านต้องสืบหาความจริงท่านต้องสืบหาสาเหตุของการระบาดครั้งนี้และเร่งแก้ไขปัญหาในการปฏิรูปการจัดงานแรงงานข้ามชาติและปฏิรูปกิจการชายแดนเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งหาผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่รัฐอีกต่อไปแต่ในเมื่อเกิดการระบาดในสมุทรสาครแล้วผมก็เห็นด้วยครับว่าเราจำเป็นที่จะต้องตัดวงจรการแพร่ระบาดของการล็อกดาวน์แต่ผมขอย้ำในที่นี้ว่าการล็อกดาวน์ต้องควบคู่ไปกับการเยียวยา
อนนี้รัฐล็อกดาวน์ไปแล้วแต่ยังไม่เห็นว่าจะช่วยผู้ประกอบการที่ต้องหยุดกิจการชั่วคราวอย่างไรคนหาเช้ากินค่ำคนที่ต้องเลี้ยงชีพทุกวันเราจะช่วยเหลือเขาอย่างไรในเมื่อพวกเขายอมเสียสละให้รัฐใช้อำนาจในการล็อกดาวน์กิจกรรมทางเศรษฐกิจของเขาในเมื่อรัฐใช้อำนาจในการล็อกดาวน์รายได้ของเขาพวกเราก็จำเป็นที่จะต้องล็อกดาวน์รายจ่ายจำเป็นที่จะต้องล็อกดาวน์หนี้สินของพวกเขาอย่างเหมาะสมเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าประกันสังคมจะช่วยจ่ายรายได้ให้ครึ่งหนึ่งตามกฎของกระทรวงแต่ผู้ได้รับผลกระทบไม่ได้มีแค่เพียงแรงงานในระบบยังมีแรงงานนอกระบบในธุรกิจต่างๆกว่า30ประเภทเช่นร้านอาหารเครื่องดื่มห้างสรรพสินค้าตลาดสถานบันเทิงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่ไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือเยียวยาได้เมื่อต้องหยุดงานอีกทั้งผมต้องขอเรียกร้องไปยังทุนธนาคารทั้งของรัฐบาลและของเอกชนในการช่วยล็อกดาวน์หนี้สินเพิ่มเติมให้กับพ่อค้าแม่ขายธุรกิจ SME ที่ต้องโดนล็อกดาวน์ไปกับการแพร่ระบาดในครั้งนี้ด้วยสุดท้ายครับสำหรับพี่น้องแรงงานต่างชาติถ้ามีการล็อกดาวน์หอพักของแรงงานต่างชาติแต่ไม่มีการช่วยเหลือน้ำไม่มีการช่วยเหลืออาหารไม่มีการช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภคที่เพียงพอพวกเขาเหล่านั้นก็ต้องดิ้นรนออกมาซึ่งนี่เป็นเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และเป็นเรื่องการจัดการความเสียหายความในการแพร่กระจายไปในทางเดียวกันสำหรับปัญหาเหล่านี้รัฐบาลไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่มีเงินมาแก้ปัญหาเพราะกลางปีรัฐบาลได้ใช้เงินเยียวยาจากพ.ร.ก.เงินกู้ไป 300,000 กว่าล้านบาทเหลือวงเงินเพื่อเยียวยาที่ยังไม่ได้ใช้อีก 200,000 ล้านบาทและมีเงินจากพ.ร.ก.ในส่วนกระตุ้นเศรษฐกิจที่ยังไม่ได้อนุมัติอีกเกือบ 300,000 ล้านบาทรวมแล้วเรามีเงินในการแก้ปัญหาครั้งนี้ 4.7 แสนล้านบาทในการต่อสู้กับปัญหาฉะนั้นครับรัฐบาลจึงไม่มีข้ออ้างใดๆมาให้เหตุผลได้ว่ารัฐบาลไม่สามารถเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์ดังนั้นรัฐบาลไม่สามารถพูดได้ว่าประชาชนผู้เป็นเจ้าของจะไม่ได้รับการเยียวยาอย่างทั่วหน้าเลิกให้ประชาชนแสดงความจนแข่งขันการลงทะเบียนแย่งเพื่อให้ได้สิทธิ์ที่พวกเขาสมควรจะได้รับอยู่แล้วผมไม่อยากเห็นภาพว่ามีคนไปกินยาฆ่าตัวตายที่กระทรวงการคลังอีกต่อไปเรามีบทเรียนมาแล้วเมื่อต้นปีการดูแลการติดเชื้อต้องควบคู่ไปกับการประคับประคองเศรษฐกิจในขณะที่เราจำเป็นต้องควบคุมสถานการณ์แต่ประเทศไทยต้องเดินหน้าต่อครับผมต้องย้ำไปยังที่รัฐบาลและท่านนายกว่าการระมัดระวังอย่างยิ่งไม่ให้การล็อกดาวน์ครั้งนี้อยู่ในระดับที่เกินพอดีจนกลายเป็นพิษเศรษฐกิจที่ทำให้ประชาชนอดตายแทนเราต้องรักษาสมดุลและวางสุขภาพและเศรษฐกิจให้ได้ผมยังเชื่อมั่นในศักยภาพของระบบสาธารณสุขไทยบุคลากรของเราจะสามารถทำให้สถานการณ์คลี่คลายได้แน่นอนแต่รัฐบาลต้องอย่าให้ประชาชนผู้เสียสละต้องสละชีวิตของตัวเองในการติดเชื้อให้เป็นศูนย์ขอบพระคุณท่านประธานครับ